คำอธิบายก็ขอศีลธรรมความมุ่งหมายก็คือว่าจะสรุปข้อความอันเกี่ยวกับศีลธรรมเป็นข้อๆโดยอาศัยตัวพยัญชนะของภาษาไทยเราเป็นหลักตั้งแต่กอถึงฮอแต่ละตัวมีใจความทางธรรมะได้ดังต่อไปนี้ก็ไก่ชอบข้าวสารไม่ชอบพลอยแต่ทีถ้อยอารีมันดีเหลือข้อแรกไก่รู้จักแต่ข้าวสารชอบแต่ข้าวสารไม่ชอบเพชรพลอยคนบางคนก็ชอบไอ้สิ่งที่ร้ายค่าหรือทำให้เกิดความทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกอารมณ์ต้องใจหลงไหลนี่ก็ต้องคิดกันเสียใหม่ระวังให้ดีอย่าให้เป็นไก่ที่รู้จักแต่ข้าวเปลือกข้าวสารแล้วก็ไม่รู้จักชอบเพชรพลอยส่วนแง่หนึ่งไก่นั่นมีลักษณะอารีอารอบอยู่ในตัวยกตัวอย่างที่ได้เห็นมาแล้วก็เช่นว่าไก่ตัวหนึ่งที่แพ้เป็นไก่ที่แพ้ไก่ทั้งหลายอยู่พอเราโปรยข้าวสารให้กินตัวเดียวมันก็ยังไม่กินมันอุตส่าห์ร้องกุ๊กกุ๊กหันไปหันมาจนได้ยินถึงไก่อื่นซึ่งเป็นไก่ที่ชนะไอ้ไก่ที่ชนะมันหลายๆตัวมารุมไล่มันไปแล้วก็กินสบายนี่หมายความว่านิสัยอารีอารอบไม่กินคนเดียวนั้นมันมีมากในไก่แม้ว่ามันจะเป็นตัวที่แพ้คือว่าได้อะไรแล้วจะรีบกินรีบกินเสียงเงียบเงียบซ่อนกินคนเดียวมันก็ยังไม่ทำมันก็ให้โอกาสที่จะให้ตัวอื่นมากินและจนตัวเองไม่ได้กินนี่เราจะต้องเรียกว่ามันมีนิสัยอารีอารอบมากกว่าคนนี่มากนะสรุปความอีกทีว่ากอไก่ชอบข้าวสารไม่ชอบพลอยแต่ทีถ้อยอารีมันดีเหลือข้อถัดไปขอไข่กินประโยชน์ดีมีเหลือเฟือต้องเอื้อเฟื้อแตกง่ายให้ระวังหมายความว่าไอ้ขอไข่มีคุณค่าในทางอาหารมากอย่างที่หมอบอกและเราก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องพูดในข้อนี้ข้อที่จะต้องสนใจก็คือว่ามันเป็นของแตกง่ายไข่มันแตกง่ายแตกแรกมันเสียหายใช้ประโยชน์ได้จะต้องระวังไอ้ของดีๆมีประโยชน์นั่นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังรักษาไว้ดีๆมันจึงจะดีอยู่ได้ถ้าไม่ระมัดระวังมันก็แตกคือว่ามันกลายเป็นสิ่งที่สูญหายไปไม่มีประโยชน์บางทีก็จะกลับให้โทษแก่คนนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความอิจฉาริษยาช่วงชิงเบียดเบียนอย่างนี้ก็มีอยู่สรุปความว่าขอไข่กินประโยชน์ดีมีเหลือเฟือต้องเอื้อเฟื้อแตกง่ายให้ระวังขอขวดดูสง่ากว่ากระบอกใช้นอกคอกตีกันนั่นผิดหวังหมายความว่าขวดน้ำของเรานี่แหละมันสวยมันงามมันน่าดูกว่ากระบอกไม้ไผ่ซึ่งคนป่าเขาใช้เพราะว่าคนป่ามันไม่มีขวดก็ใช้กระบอกเรา
พัฒนากันจนถึงกับมีขวดบางทีก็สวยถึงขนาดเจรไนด์ด้วยมันก็สวยกว่ากระบอกในความมุ่งหมายที่จะใช้อย่างเดียวกันคือใส่น้ำกินแต่เดี๋ยวนี้คนมันใช้ขวดเนี่ยนอกคอกนอกความมุ่งหมายคือใช้ขวดเหล้านั่นแหละตีศีรษะกันมันก็เป็นเรื่องของคนโง่คือคนเมาถ้าไม่โง่ไม่เมามันก็ไม่มีโอกาสที่จะใช้ขวดตีศีรษะกันใช้นอกคอกคืออย่างนี้ไม่ได้ใช้เพื่อใส่สิ่งที่ควรจะใส่เก็บไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ตลอดกาลนานเพราะขวดมีความหมายว่าสวยกว่ากระบอกแต่คนก็ใช้นอกคอกคือใช้เป็นอาวุธตีกันในวงของคนโง่และคนเมารวมความว่าขอขวดดูสง่ากว่ากระบอกใช่นอกคอกตีกันนั่นผิดหวังคอควายคนว่าโง่โมหะจังแต่คนมั่งมีเพราะควายหน้าอายมันควายเป็นสัตว์ถูกสมมติว่าโง่ใครๆก็เรียกว่าไอ้โง่โง่เป็นควายอย่างนี้ถูกสมมติว่าเป็นคนโง่ว่าเป็นสัตว์ที่โง่เป็นสัตว์ที่ไม่มีสติปัญญาจะดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้สัตว์ประเภทควายเช่นวัวเช่นอะไรก็ตามที่ใช้ทำไร่ทำนาไถนาขนข้าวขนของนี่มันก็ได้ทำให้คนได้รับประโยชน์และมั่งมีมามากนักหนามีควายมากทำนาได้มากแล้วก็ร่ำรวยถึงที่สุดมาแต่โบราณกาลคนมั่งมีได้เพราะควายที่คนเรียกมันว่าไอ้สัตว์โง่แล้วมันก็กลับได้ประโยชน์จากควายโง่นี่มันน่าละอายไหมถ้าละอายก็หยุดเรียกควายว่าไอ้โง่ฮะจะทีเถิดมองไปในแง่ที่ว่ามันอดกลั้นอดทนเข้มแข็งเสียสละบากบั่นในการทำหน้าที่ไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยคอควายคนว่าโง่โมหะจังแต่คนมั่งมีเพราะควายหน้าอายมันคอคนถ้าฝึกฝนเสียงจะเพราะขัดคอกันมันไม่เหมาะไม่สุขสันต์คอของเราซึ่งเป็นทางผ่านของเสียงถ้าฝึกฝนมันก็จะเป็นสิ่งที่แสดงเสียงอันไพเราะออกมานับตั้งแต่ว่าเด็กทารกน้อยๆก็หัดพูดจาหัดร้องเพลงหัดร้องเพลงให้ดีที่สุดนี่มันก็เป็นการฝึกฝนคอนั่นเองท่านฝึกฝนแล้วก็ได้เสียงที่ไพเราะออกมาควรจะถือว่านอกจากว่าใช้กลืนอาหารแล้วยังจะเป็นสิ่งที่จะให้เสียงอันไพเราะจับจิตจับใจสมัครสมานสามีสมัครขี่กันร่วมมือกันทำอะไรอันเป็นประโยชน์ได้เป็นอันมากหรือจะใช้เสียงเป็นเครื่องกล่อมอารมณ์ก็ยังมีประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้คนมันใช้เพื่อขัดคอกันเกิดการขัดแย้งกันการขัดแย้งนั้นในบาลีเรียกว่าอุปัตถวะหรืออุบาทในภาษาไทยการขัดแย้งคือสิ่งอุบาทคือการขัดแย้งทำไมจะต้องมาขัดคอกันซึ่งเป็นการขัดแย้งไม่นำมาซึ่งประโยชน์อันใดควรพยายามทำความเข้าใจแก่กันและกันโดยไม่ต้องขัดแย้งกันการขัดแย้งก็นำไปสู่การทำร้ายทำการล้างผลาญกันนั่นคือความอุบาทขอให้ถือหลักว่าพอคน
ถ้าฝึกฝนเสียงจะเพราะขัดคอกันมันไม่เหมาะไม่สุขสันต์คอระฆังเสียงกังวานหวานใจครันเสียงสวรรค์เชิญให้คนสนใจทำระฆังเสียงหวานหวานอย่างไรเอาไปเอาระฆังมาตีดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ระฆังที่ดีเสียงจะหวานมีกังวานเกิดผลแก่จิตใจกระตุ้นจิตใจไปในทางเยือกเย็นจึงถือว่าเป็นเสียงสวรรค์เสียงมาจากสวรรค์มาเชื่อเชิญคนทั้งหลายว่าท่านจงสนใจในสิ่งอันไพเราะมีความไพเราะเหมือนเสียงระฆังหรือยิ่งกว่าระฆังนั่นคือเสียงของพระธรรมปฏิบัติธรรมให้มีธรรมะเถิดจะได้ยินเสียงของพระธรรมซึ่งไพเราะยิ่งกว่าเสียงระฆังเมื่อใครได้ยินเสียงระฆังทีไรก็ให้นึกถึงเสียงพระธรรมเสียงพระธรรมมาจากสวรรค์มาเชื่อเชิญคนทั้งหลายให้มีธรรมะมีธรรมะสำหรับอยู่กันเป็นผาสุกทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมให้เสียงระฆังที่ดังอยู่ตัวไปนั่นแหละเป็นเครื่องเตือนบุคคลให้ระลึกนึกถึงกันอย่างนี้ว่าพอระฆังเสียงกังวานหวานใจครันเสียงสวรรค์เชิญให้คนต้นใจธรรมงองูที่ลนลานพิษผ่านน้อยที่แช่มช้อยพิษมันกล้าดูหน้าขำสังเกตดูว่างูมีสองชนิดไอ้งูที่ปรูดปราดลนลานงูตาลานนี่กับไม่มีพิษไอ้งูที่ไม่ค่อยจะเลื้อยเชื่องช้านอนอยู่ตาปิบๆนั่นแหละระวังให้ดีเป็นพวกงูเห่าเป็นพวกงูอะไรชนิดที่มันมีพิษมากนี่ถ้าสังเกตสักหน่อยก็จะเข้าใจได้เองว่าไอ้คนโง่ๆไม่มีสติปัญญาอะไรนักนั่นแหละมันจะแสดงอาการอวดดีอวดเก่งเบ่งบ้าอาละวาดไปตามแบบของไอ้คนโง่มีพิษน้อยส่วนคนฉลาดมีปัญญานั่นไม่ค่อยจะพูดจัดจาแต่อย่าไปทำเล่นเหมือนกับไดนาโมหมุนอยู่เงียบเงียบนั่นแหละมีกระแสไฟฟ้าเป็นแสนเป็นล้านโวลต์ไปแตกข้าวตายไม่ทันระวังไอ้ที่มันเงียบเงียบที่มันแช่มช้อยนั่นแหละมันมีอำนาจมีพิษสงอันร้ายกาจมันหน้าหัวในข้อเทียมันกลับตรงกันข้ามไอ้พวกมีพิษน้อยเนี่ยแสดงอาการวัดดิบวัดดีมีอาการแห่งแมลงป่องหันรีหันขวางที่มีพิษมากแล้วมันนิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งเหมือนกับงูเห่าเป็นต้นจอจานมีอาหารข้ามันล้ำถ้าจานคว่ำไม่เห็นมีดีอะไรจอจานที่มีอาหารคือไม่ใช่ว่างมันมีอาหารอยู่ในจานก็ทำให้จานนั้นมีค่าแต่จานใบเดียวกันไม่มีอาหารคว่ำอยู่ด้วยก็ไม่มีค่าไม่เป็นที่น่าสนใจอะไรนี่จะเห็นได้ชัดในข้อที่ว่าภาชนะทั้งหลายมันมีประโยชน์ต่อเมื่อมีอะไรที่มีค่าใส่ลงไปในนั้นเราพยายามหาสิ่งที่มีค่ามาใส่ลงไปในร่างกายนี้ร่างกายนี้แหละถ้ามันไม่มีค่าไม่มีสิ่งที่มีค่าอาศัยอยู่มันก็เป็นร่างกายที่ไร้ค่า
ร้ายค่าเหมือนกับซากศพเลยบางทีจะน่าเกลียดซะอีกแต่ถ้ามันมีคุณธรรมที่ดีที่งามอยู่ในเนื้อในตัวทางกายวาจาใจก็เหมือนกับจานที่มีอาหารอันดีเลิศใสอยู่ถ้าไม่มีค่าก็เหมือนกับจานที่คว่ำนึกแล้วก่อนหน้าสังเวชที่ว่าในจานคว่ำมันมีมากกว่าจานที่ว่าใส่ของดีๆอยู่ช้อสิ่งที่ดีๆมีเสียงเคราะห์ถ้าสิ่งแตกตีหรือเคาะฟังไม่ไว้นี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วมั้งสิ่งที่ยังดีฮะตีเข้าก็เสียงเพราะจับใจถ้าสิ่งแตกจะตีเสียงมันก็ดังแกรกจะเอาของสิ่งอื่นมาตีที่ชิงมันก็ยังดังก๊อกก๊อมันก็ไม่มีเสียงที่มีกังวานจับใจไปได้เลยขอให้ทุกคนทำตนให้เหมือนชิงดีคือมีอะไรถูกต้องถูกต้องไม่มีบกพร่องพูดจาอะไรออกมาก็มีค่าแล้วก็ไพเราะแล้วก็น่าฟังไอ้ชิงแตกเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรดีมันกระจัดกระจายสูญหายไปหมดแล้วพูดอะไรออกมามันก็แสดงความโง่แล้วมันก็ไม่น่าฟังและยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังเสียเวลาแก่ผู้ฟังขอให้ระมัดระวังทำตนให้เป็นเหมือนกับชิงที่ยังดีๆมีเสียงเพราะสรุปว่าช้อชิงที่ดีๆมีเสียงเพราะถ้าชิงแตกตีหรือเคาะฟังไม่ไหวช้อช้างมีสติตั้งระวังภัยจะเคลื่อนไหวงามสง่าทุกอาการใครๆก็เคยเห็นช้างมันงามสง่าชดช้อยมันจะเดินมันจะเลี้ยวหรือมันจะเคลื่อนไหวอะไรมันชดช้อยนี่เรียกว่าเป็นอาการที่น่ากำหนดจดจำไว้ให้มีความชดช้อยเพลงไทยมีอาการเหมือนกับช้างเคลื่อนไหวเพลงต่างประเทศมีอาการเหมือนกับลิงที่กำลังเมาหรือกำลังบ้ามันกระยุกกระยิกมันกระตุ้นมันอะไรไม่มีความแช่มช้อยคนไทยเรามีอาการงามสง่าแช่มช้อยเหมือนกับช้างและยิ่งกว่านั้นยังมีสตินะแช่มช้อยเพื่อความมีสติแช่มช้อยด้วยความมีสติเพราะมีสติจึงแช่มช้อยถ้าไปบ้าไปลงในวัฒนธรรมบ้าบอสมัยใหม่อะไรด้วยแล้วมันก็จะมีอาการของลิงบ้าหรือลิงเมาเหล้าช้างมีสติจนถึงกับว่าเดินเลียบหน้าผาแห่งภูเขาก็ยังเดินได้ไม่กลิ้งตกลงมาทั้งที่ตัวมันหน้ากลิ้งเนี่ยเขาให้ระวังให้ดีว่าเรามันอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในสภาพมันก็อยู่ในที่เอียงชันอาจจะกลิ้งไปไรก็ได้เพราะมีสติเหมือนกับช้างเดินไต่หน้าผามันรู้จักเดินและยังรู้จักป้องกันการกลิ้งโดยอริยาบทเฉพาะของช้างที่เคยเห็นมาบ้างที่เขาเล่าให้ฟังบ้างช้างมันเลยไม่กลิ้งตกจากหน้าผาคนเราระวังให้ดีจะกลิ้งตกจากความเป็นมนุษย์ไปสู่อามนุษย์โดยไม่ทันรู้ตัวช้อช้างมีสติตั้งระวังภัยจะเคลื่อนไหวงามสง่าทุกอาการซอโซซอโซไม่อาจล่ามซึ่งน้ำใจแม้ล่ามได้กระทั่งถึงช้างสาร
มาดูกันที่โซ่สำหรับล่ามช้างล่ามช้างสารหรือบางทีช้างที่ตกมันก็ยังล่ามได้มันล่ามได้แต่ว่าโซ่นี่ไม่อาจจะล่ามน้ำใจคนน้ำใจคนโซ่ที่แข็งแรงมั่นคงอะไรก็ไม่สามารถจะล่ามน้ำใจคนใจคนจะล่ามกันไว้ได้ก็ด้วยความดีความถูกต้องความที่มีประโยชน์จะผูกน้ำใจคนก็ต้องโดยคุณธรรมที่มีประโยชน์ยิ่งมีคุณธรรมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจับใจของบุคคลผู้ได้พบได้เห็นก็ยินดีที่จะคบหาสมาคมยินดีที่จะอยู่ด้วยกันจะทำอะไรร่วมกันขอให้ทุกคนสนใจว่าสิ่งที่จะผูกพันน้ำใจซึ่งกันและกันได้นั้นมันมีแต่ความดีจะเอาโซ่มาล่ามนั้นมันไม่มีทางน่าจะเอาเงินมาล่อมันก็ชั่วขณะประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองมันไม่ถาวรจะล่ามน้ำใจของกันและกันแล้วต้องล่ามด้วยความดีความมีธรรมะความมีความถูกต้องมีความถูกต้องไม่มีอันตรายรวมความว่าซอโซ่ไม่อาจล่ามซึ่งน้ำใจแม้ล่ามได้กระทั่งถึงช่างสารช่อเชอไม่เลินเล่อเข้าสู่ฌานง่ายต่อการจะประสบพบปัญญาช่อเชอช่อเชอไม่เคยมีคำพูดในภาษาไทยในภาษาบาลีมีคำสำคัญคือว่าฌานฌานช่อเชอคือความที่จิตรวมกำลังกันเป็นสมาธิมีกำลังมากมีแสงสว่างมากมีอานุภาพมากเรียกว่าฌานเมื่อมีฌานนะมีฌานนี่มันก็ง่ายที่ว่าจะส่องลงไปที่อะไรเพ่งจิตลงไปที่อะไรก็จะพบความจริงอันลึกซึ้งของสิ่งนั้นนั้นเรียกว่าปัญญาชั้นลึกเกิดปรากฏออกมาเพราะการเพ่งด้วยสิ่งที่เรียกว่าฌานแต่ถึงอย่างไรมันก็คู่กันกับปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็เพ่งฌานไม่เป็นถ้าไม่มีฌานปัญญามันก็ไม่เกิดเนี่ยฌานช่วยเกิดปัญญาปัญญาช่วยเกิดฌานยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปฌานยิ่งขึ้นไปเท่าไรปัญญาก็สูงยิ่งขึ้นไปเท่านั้นมันเป็นเพื่อนเกลือกันช่อเชอไม่เลินเล่อเข้าสู่ฌานง่ายต่อการจะประสบพบปัญญาย่อผู้หญิงสิ่งสร้างมาเป็นเมียแม่หญิงสารแณชอบเป็นอีปลาร่าเพศหญิงนี่มันเป็นเพศสร้างมาสำหรับเป็นแม่คือการสืบพันธุ์ที่ไม่สูญพันธุ์มันเป็นธรรมดาแหละที่มันจะต้องมีความเป็นเมียในสองความหมายเมียในความหมายที่แรกก็คือเป็นฝ่ายเมียเป็นฝ่ายแม่ซึ่งจะต้องเป็นคู่กับฝ่ายผู้หรือฝ่ายพ่อเมียกับตัวเมียตัวผู้สร้างมาสำหรับเป็นเมียคือฝ่ายที่จะเป็นแม่แล้วก็จะต้องเป็นเมียก่อนจึงจะเป็นแม่ก็ต้องเป็นในถูกต้องเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีแต่มีผู้หญิงจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนมากไม่ชอบเป็นอย่างนี้ชอบเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอีปลาร่านี่ไม่ต้องอธิบายหรืออธิบายไม่ถูกดอรวมความว่ายอผู้หญิงสิ่งสร้างมาเป็นเมียแม่หญิงสารแณชอบเป็นอีปลาร่าดอชดาหมายถึงเสิร์ตเตลิดมาจากชดาคือผมเสริงยุ่งเยิงจริงชดาชดาหมายถึงเสิร์ตที่สวมศีรษะให้แหลมขึ้นไป
นี่ก็ถือกันว่าเป็นสิ่งประเสริฐหรือเป็นเครื่องหมายแห่งความประเสริฐที่จริงนั่นมันเลื่อนมาจากผมเซิงของพวกชนดินพวกชนดินเขากล้าวผมเซิงได้สวยเป็นยอดแหลมงามสง่าขึ้นอีกเป็นอันมากนี่คนมันใช้วิธีปลอมทำเสื้อทำมงกุฎอะไรก็ตามขึ้นมาสวมหัวให้ดูมันแหลมขึ้นไปมันจะได้มีความหมายว่าเป็นคนดีคนเก่งคนมีสติปัญญาเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรชอชดาหมายถึงเสื้อเตลิดมาจาชดาคือผมเสิงมันยุ่งเหยิงจริงต่อประตักอย่าให้ปักเอาผู้ใช้เครื่องฝึกฝนวัวควายให้เก่งวิ่งต่อประตักเหล็กแหลมๆเล็กๆที่ติดอยู่ที่ปลายไม้ด้ามถือนะระวังผู้ถือผู้ใช้อย่าให้ปักเอาตัวเองเพราะมันมีวายสำหรับใช้ปักวัวหรือควายให้มันรู้สึกตัวให้มันออกวิ่งให้มันออกทำงานให้มันไม่ขี้เกียจให้มันไม่เลวไหลต่อประจักษ์มีไว้สำหรับเตือนคนโง่ให้ทำงานเตือนคนเกียจคร้านให้ขยันขันแข็งระวังผู้ใช้ประจักษ์อย่าให้ปักเอาตัวเองถ้าปักตัวเองเมื่อไรมันก็กลายเป็นคนโง่ขึ้นมาเมื่อนั้นในทันทีมันก็หน้าหัวปักตักควายปักควายแต่กลายมาปักเอาตัวเองมันก็หน้าสมเพชต่อปักตักอย่าให้ปักเอาผู้ชายเครื่องฝึกฝนวัวควายให้เก่งวิ่งท้อฐานแม้อยู่ต่ำอย่าติติงสำคัญยิ่งกว่าตัวสิ่งอยู่ข้างบนท้อฐานฐานหมายรองรับทั้งนั้นอยู่ข้างล่างจะเป็นรากฐานหรืออะไรฐานก็ตามใจมันอยู่ข้างล่างรองรับไอ้สิ่งที่อยู่ข้างบนถ้าฐานข้างล่างพังทลายข้างบนก็พังทลายฐานล่างไม่ดีข้างบนมันก็ถาวรไปไม่ได้ท้อฐานนั่นแหละจะต้องให้ความระวังจะต้องให้ความระมัดระวังแก่ฐานหรือถอฐานนี่ให้มากกว่าตัวสิ่งที่อยู่ข้างบนฐานเพราะว่ามันอาศัยอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าฐานถ้าฐานไม่ดีใช้ไม่ถูกต้องจัดกันไม่ถูกต้องมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรอย่าดูหมิ่นว่าถอฐานอยู่ข้างต่ำอยู่เบื้องล่างแล้วมันจะไม่มีความสำคัญด้วยดีเถิดจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสิ่งของก็ดีถ้าสิ่งที่เป็นฐานรองรับมันไม่ดีแล้วมันก็พังทลายท้อฐานแม้อยู่ต่ำอย่าติจริงสำคัญยิ่งกว่าตัวสิ่งอยู่ข้างบนทอมันโทโสภายิ่งพายุ่งควรจะมุ่งงามธรรมตามเหตุผลนางมันโทนี่เขาว่ากันว่างามตามเรื่องที่พูดกันมาเล่ากันมาเชื่อกันมาเพราะความงามเนี่ยทำให้ยุ่งจนเกิดเรื่องราวต่างๆอย่างในเรื่องรามเกียรติ์น่ะลองอ่านดูยุ่งหลายขั้นตอนอย่าให้ความงามชนิดนั้นมาเป็นเครื่องบังคับหัวใจควรจะมุ่งความงามด้วยความดีด้วยคุณความดีเรียกว่างามธรรมงามธรรมเพราะว่ามีธรรมเป็นเครื่องทำให้งามมีหิริมีโอตตัปปะมีขันติมีโสรัจจะมีอะไรก็ตามล้วนแต่มันทำให้งามไอ้งามรูปร่างกายนั้นมันสู้งามธรรมะทางจิตใจไม่ได้มันไม่ทำให้เกิดเรื่องยุ่งไอ้งามทางร่างกายที่เขาบูชาประกวดประคันกันนักรู้ไว้เถิดว่ามันเป็นเรื่องของความโง่
มันไม่มีอะไรดีแล้วมั้งมันจึงจะต้องใช้สิ่งตามธรรมชาตินั่นมาเป็นเครื่องยั่วมาเป็นเครื่องล่อจนถึงกับเสียสละอวดไอ้สิ่งที่ตามธรรมดาอวดไม่ได้ปกปิดกันเป็นการใหญ่นะกลับมาอวดกันได้นี่คิดดูให้ดีๆว่าไอ้ความงามชนิดนี้มันจะนำไปสู่ผลชนิดไหนในคนที่บูชาความงามชนิดนี้จะมีจิตใจเป็นอย่างไรมันจะมีจิตสามหรือจะมีจิตสูงการประกวดนางงามนี่มันจะเป็นการประกวดคนหน้าด้านเสียมากกว่าอย่างอื่นอย่าสนใจที่จะประกวดความงามกันในลักษณะนี้เลยสนใจในการที่จะประกวดความงามแห่งจิตใจการให้มากเถิดในโลกนี้มันก็จะสะอาดขึ้นมากทีเดียวท่อมันโทโสภายิ่งพายุ่งควรจะมุ่งงามธรรมตามเหตุผลท่อผู้เท่าที่แท้ต้องตื่นตนเพราะได้ยนโลกมาเวลานานผู้เฒ่าทั้งหลายผู้เฒ่าทั้งหลายควรจะตื่นตนไว้เพราะว่ารู้จักชีวิตรู้จักโลกรู้จักอะไรไม่หลับตาต่อสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปใครมีอายุมากควรจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดทางธรรมะก็ยกย่องว่าเป็นสิ่งมีค่าเรียกว่ารัตตัญญูเป็นผู้รู้ราตรีนานคือได้เกิดมานานได้เห็นอะไรมานานย่อมรู้อะไรมามากเนี่ยจึงได้เรียกว่าผู้เฒ่าตื่นตนถูกต้องต่อความจริงของธรรมชาติของโลกของอะไรทุกอย่างทุกประการเรียกว่าตื่นไม่มัวหลับเพราะว่าได้เห็นโลกนี้มาตลอดเวลาเขาจึงบูชาคนที่เห็นโลกมานานสามารถจะบอกกล่าวอะไรได้ถูกต้องกว่าเด็กๆเพิ่งเกิด 2-3 วันไม่ทันจะรู้อะไรท้อผู้เฒ่าที่แท้ผู้เฒ่าที่แท้ต้องตื่นจากความหลับมาเป็นผู้ตื่นรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงท้อผู้เฒ่าที่แท้ต้องตื่นตนเพราะได้ยนโลกมาเวลานานนอนเอนนั้นคือหน่อสมณะเริ่มตบะเพื่อดับทุกข์ทุกสถานนอนเอนนอนเอนนี่ขอให้รู้จักกันให้ดีๆว่าคือคนที่กำลังฝึกฝนที่จะเป็นพระจะเป็นสมณะยังเด็กอยู่ยังต้องเตรียมตัวให้เหมาะให้พร้อมเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นสมณะเต็มรูปแบบดังนั้นนอนเอนจึงเริ่มบำเพ็ญตนด้วยการศึกษา ด้วยการฝึกฝนทางกายวาจาจิต ทางสติปัญญาทางอะไรทุกอย่างมุ่งหมายตรงไปสู่ความดับทุกข์สมกับพี่ว่าเวลานี้แม่ยังจะอ่อนอยู่โดยวัยโดยสติปัญญาโดยกำลังความสามารถก็ตามแต่ว่าถึงพร้อมด้วยการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยเพื่อจะเป็นสมณะคือผู้สงบมีชีวิตสงบอยู่ด้วยความสุขเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจชอบใจของคนทุกคนในโลกนอนเนนนั่นคือนอสมณะเริ่มตบะเพื่อดับทุกข์ทุกสถานดอเด็กตัวยังเล็กรู้ประมาณเชื่อพ่อแม่อาจารย์ท่านอบรมเด็กๆทั้งหลายตัวยังเล็กก็ยังหมายความว่ายังมีสติปัญญาน้อยอย่าเพ้ออวดดีอย่าเพ้อดื้อดึงจงจับตาจับใจฟังคำสั่งสอนของ
ผู้ที่เกิดก่อนคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาครูบาอาจารย์ที่รับช่วงจากพ่อแม่ไปสั่งสอนอบรมให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่พ่อแม่อบรมไม่ไว้แล้วก็มอบให้ครูบาอาจารย์จงรู้จักเชื่อฟังครูบาอาจารย์ว่าเรายังไม่รู้อะไรเราเกิดมาสำหรับจะทำให้รู้อะไรสำหรับจะได้ประพฤติปฏิบัติอะไรสำหรับจะได้รับผลของการปฏิบัติที่สูงที่ยิ่งขึ้นไป ถ้าเราทำตนเป็นคนเกะกะเกเรไม่รับการศึกษาฝึกฝนอบรมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นดอเด็กตัวยังเล็กรู้ประมาณเชื่อพ่อแม่อาจารย์ท่านอบรมต่อเต่าแม่จะเขาก็หน่วงหนักกระดองฝักใช้เป็นเกราะอย่างเหมาะสมเต่านี่มักจะได้รับสมญาว่าเป็นสัตว์โง่สัตว์โง่มันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันโง่อย่างหนักหน่วงมันโง่อย่างหนักหน่วงดูเรื่องนิทานกระต่ายเรื่องแข่งกับเต่ากระต่ายยังแพ้เต่าได้นี่ก็เพราะความหนักหน่วงหน่วงหนักของเต่าว่าแม้ว่ามันจะเคล้าแต่มันก็มีความหนักแน่นมีความหนักหน่วงมีความคิดนึกลึกซึ้งระมัดระวังเป็นอย่างดียิ่งกว่านั้นมีกระดองเป็นเกราะคุ้มกันภัยเกิดคำพูดขึ้นมาว่าแม้มันลำบากเหมือนกับเสือกินเต่าไม่เสือจะกินเต่าเนี่ยมันกินไม่ได้เพราะกระดองมันแข็งกัดไม่เข้าฟัดไปฟัดมาเดี๋ยวก็เลิกกันกระดองเต่ามันคุ้มเต่าคนเราก็ให้มีกระดองคุ้มครองเหมือนกับเต่าสิ่งนั้นก็คือธรรมะธรรมะหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์หน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ขอพูดอีกทีว่าหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์นั่นแหละจะเป็นกระดองมนุษย์สำหรับคุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายที่มันมีอยู่ในโลกอันจะมากอันจะยิ่งมากมายขึ้นทุกทีอันตรายในโลกจะมากมายยิ่งขึ้นทุกทีก็ให้มีเครื่องคุ้มครองที่เพิ่มยิ่งขึ้นทุกทีด้วยเหมือนกันคือมีธรรมะหรือหน้าที่อันถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราต่อเต่าแม่จะเขาก็หน่วงหนักกระดองฝักใช้เป็นเกราะอย่างเหมาะสมท้อถุงทองมีค่ากว่าถุงลมน่านิยมอย่างสูงคือถุงธรรมท้อถุงทองถุงใส่ทองเมื่อเปรียบกับถุงลมถุงใส่ลมมันก็น่าหัวแล้วมันไม่น่าจะมาเปรียบกันเลยถุงใส่ทองกับถุงใส่ลมแต่มันก็น่าหัวที่ว่าไอ้คนมีถุงทองนะมันหายากมีแต่คนมีถุงใส่ลมซะโดยมากถุงใส่ความเลวร้ายถุงใส่คำพูดที่ดีแต่พูดดีแต่ปากพูดไม่ค่อยจะทำอะไรให้ถูกต้องแท้จริงอย่างนี้เรียกว่ามันมีถุงลมมีกระเพาะมีปอดมีอะไรในตัวนั้นล้วนแต่ใส่ลมมันไม่ได้ใส่ทองคือมันไม่มีคุณค่าไม่มีสิ่งที่มีคุณค่าเรียกว่ามีกันแต่ถุงลมไม่มีถุงทองแต่เอาเถอะแม่ถุงทองก็ยังไม่ดีวิเศษเท่ากับถุงธรรมะถุงที่ใส่ธรรมะมีธรรมะหมายความว่าในอัตภาพนี้ที่เต็มไปด้วยธรรมะประพฤติถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตใจทางสติปัญญาทุกอย่างทุกประการมันถูกต้องไปหมดแล้วมันก็เรียกว่ามีถุงธรรมดีกว่าถุงทองแต่คนก็สนใจกันแต่เรื่องถุงเงินถุงทองเพราะว่าคนนั้นยังไม่มีความเป็นคนที่แท้จริงมีกิเลสเข้ามาเป็นตัวตนมันครองตำแหน่งตัวตนมาครองตำแหน่งความเป็นคนของบุคคลนั่น
มันก็ต้องการแต่ถุงเงินถุงทองไม่ต้องการถุงธรรมโว้ยนี่ขอให้เราใคร่ครวญกันให้ดีๆว่าเดี๋ยวนี้ในอัตภาพนี้มีอะไรครองมีธรรมะครองหรือมีกิเลสครองถ้ามีธรรมะครองมันก็เต็มไปด้วยถุงธรรมมีพระธรรมเต็มถุงเต็มไปหมดทุกเซลล์ในร่างกายเต็มไปด้วยธรรมะถุงทองถุงทองมีค่ากว่าถุงลมน่านิยมอย่างสูงคือถุงธรรมททหารมุ่งกำราบปราบข้าศึกถ้าไม่ฮึกเพื่อเกียรติกามก็งามขำททหารทหาระแปลว่าคนหนุ่มที่มีกำลังที่กำลังจะใช้กำลังให้เป็นประโยชน์ที่สุดเรียกว่าทหาระคือคนหนุ่มมาเป็นทหารก็มุ่งจะทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตร่างกายประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรก็สุดแท้ต้องการจะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นทหารทางภายนอกก็ปราบข้าศึกทางภายนอกเป็นทหารทางภายในก็ปราบข้าศึกของจิตใจมีความเข้มแข็งอดทนแกร่งคล่องแคล่วแคล้วคล่องว่องไวในการที่ทำหน้าที่ของตนทั้งตนก็สามารถปราบข้าศึกได้แต่เดี๋ยวนี้มักจะฮึกเหิมไปตามกิเลสคือเป็นทหารของกิเลสทำอะไรก็เพื่อเกียรติเพื่อชื่อเสียงเพื่อกามหรือเพื่อกินไปริบไปยึดไปปล้นเอาของเขามากินหรือเพื่อบำรุงกามหรือว่าเพื่อบำรุงเกียรติถ้าฮึกกันแบบนี้ก็ไม่น่าดูเป็นทหารของกิเลสไม่เป็นทหารของพระธรรมนะขอให้ทหารทุกคนเป็นทหารของพระธรรมคือความถูกต้องธรรมะคือหน้าที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะขอให้เราเป็นทหารของพระธรรมของธรรมะคือสิ่งสูงสุดที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังทรงเคารพเถิดทหารนั่นก็จะเป็นทหารเลิศชั้นเลิศมีค่าสูงสุดจริงๆททหารมุ่งกำราบปราบข้าศึกถ้าไม่ฮึกเพื่อเกียรติกามก็งามขำททงนั้นธงชัยมีไว้นำให้เกิดกำลังใจได้มากพอททงในที่นี้หมายถึงธงชัยนะธงชัยนี่หมายว่าเป็นธงแห่งชัยชนะธงที่ยกขึ้นเพื่อชัยชนะหรือยงหรือธงที่ได้ยกขึ้นไปรับชัยชนะแล้วหรือธงที่ได้ยกขึ้นเพื่อจะใช้ชัยชนะนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างถูกต้องต่อไปนี่เรียกว่าธงชัยธงแห่งชัยชนะธงเพื่อชัยชนะธงที่มาจากชัยชนะเรียกว่าธงชัยมีไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดหน่วงเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะจะยึดหน่วงเอาเพื่อพยายามให้เกิดกำลังใจในหน้าที่ของตนให้สำเร็จประโยชน์ให้มีชัยชนะแก่ทุกสิ่งที่ควรจะชนะนี่ขอทุกคนมีธงชัยแห่งชีวิตมีธงชัยเป็นที่มุ่งหมายแห่งชีวิตเป็นธงชัยที่ยกขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของตนว่าจะก้าวหน้าไปอย่างไรจะบรรลุผลอะไรเกิดกำลังใจได้มากพอเพราะมีธงชัยเป็นสิ่งเครื่องชักนำในพระศาสนานี่เขาถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นธงชัยทุกคนมีธงชัยอยู่ที่นั่นแล้วก็จะเกิดความกล้าหาญเกิดกำลังใจเกิดสมรรถภาพทำหน้าที่ของตนได้อย่างสำเร็จประโยชน์ด้วยดีทอธงนั่นธงชัยมีไว้นำให้เกิดกำลังใจได้มากพอนอหนูน้อยๆคอยเชื่อฟังทำแต่ตามพ่อแม่สั่งจักสุขหนอนอหนูหมายถึงคำว่าน้อยมันน้อยคำว่าหนูแปลว่าน้อยคำว่าน้อยนี่มันยังไม่ทันจะโต
แต่มันจะต้องโตมันจะโตได้อย่างไรมันก็ต้องโตด้วยการกระทำที่ถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องมันก็ตายเสียก่อนโตมันน่าเสียใจที่ว่ามันตายเสียก่อนโตไอ้หนูน้อยๆทุกคนอย่าได้ตายเสียก่อนโตเพื่อไม่ให้ตายเสียก่อนโตต้องทำตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่มันแทนกันได้พ่อแม่คือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คือพ่อแม่คือสิ่งที่จะชักนำไปให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองพ่อแม่เป็นอาจารย์คนแรกสอนทุกอย่างตั้งแต่สอนให้กินนมแล้วก็สอนไปจนสุดที่จะสอนได้แล้วก็มอบให้ครูบาอาจารย์สอนต่อไปในสิ่งที่สูงขึ้นไปจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็จะประสบความสำเร็จในทุกหน้าที่การงานแล้วก็จะอยู่เป็นสุขไม่ต้องมีความทุกข์ทรมานแต่ประการใดหนูน้อยๆที่ต้องการจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะต้องเชื่อฟังผู้นำที่ดีคือพ่อแม่และครูบาอาจารย์หนูนอหนูน้อยๆคอยเชื่อฟังทำแต่ตามพ่อแม่สั่งจักสุขหนอบอใบไม้ใช้ปัญญาหาไว้พอทั้งยาหม้อยาผงใช้จงดีบอใบไม้ใช้ปัญญาหาไว้พอนี่เราหมายถึงโดยทั่วไปสิ่งที่เอามาเป็นยูกเป็นยานี่สมุนไพรทั้งหลายก็จะมาจากใบไม้ใบไม้นี่ใช้ปัญญาหาไว้ใช้มากให้พอจะใช้ปัญญาหม้อต้มใส่น้ำแล้วกินก็ได้จะทำให้เป็นผงไปกินวันหลังก็ได้หรือจะเป็นยาชนิดไหนก็ได้ทำมาจากใบไม้แล้วก็ใช้บำบัดโรคแต่ที่นี้คำว่าใบไม้นี่มันมีความหมายอย่างหนึ่งมันหมายถึงใบไม้ที่ใช้เขียนหนังสือแต่ก่อนโบราณโน้นก็ใช้ใบไม้เขียนหนังสือกันทั้งนั้นเลยเป็นใบลานใบตาลอะไรก็ได้คำว่าปันนะปันนะแปลว่าใบไม้ที่แท้แต่เอามาใช้เป็นชื่อของหนังสือก็ได้บรรณะบรรณะปันนะบรรณะนั่นแปลว่าใบไม้ก็ได้แปลว่าหนังสือก็ได้หนังสือทุกใบทุกหน้าเนี่ยเรียกว่าปันนะทั้งนั้นแหละเรียกว่าใบไม้ทั้งนั้นนั่นในหนังสือทุกหน้านั่นมันมีบรรจุอายุยาคือคำสอนที่ถูกต้องที่ดีไว้กินแล้วคืออ่านแล้วศึกษาแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติตามแล้วก็มีความสุขแต่ระวังก็มียาปลอมมีใบปันนะที่เป็นยาปลอมเป็นอันตรายทำลายจิตใจคือหนังสือลามกอนาจารทั้งหลายนี่เป็นใบไม้ที่เป็นยาพิษอย่ากินเข้าไปหลีกเลี่ยงเสียให้ไกลต้องให้เป็นใบไม้ที่ใช้เป็นยาได้จริงๆจะเป็นใบไม้จากต้นไม้ก็ได้มันจะเป็นใบไม้มากมายในห้องสมุดก็ได้เหมือนกันบอใบไม้ใช้เป็นยาหาไว้พอทั้งยาหม้อยาผงใช้จงดีปอปลามีลูกตาไม่เคยหลับเป็นคติที่ควรรับมาขับผีปอปลาอยู่ในน้ำลูกตาลืมอยู่ตลอดเวลาไม่มีหลับนั้นลูกตาไม่เคยหลับติดกับน้ำเปิดดูอยู่เสมอเป็นคติที่จะควรรับเอามาถือไว้เป็นหลักว่าเราจะไม่หลับแม้ว่าคนจะมีตาหลับแต่ใจก็ไม่หลับเมื่อตาไม่หลับคือใจไม่หลับมันก็รู้อะไรดีรู้อะไรถูกต้องมันก็ไม่ทำอะไรผิดแปลว่าเราจะต้องมีความตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาแม้ว่านอนหลับก็ไม่เสียหายคือไม่ทำผิดอะไรในเวลาหลับ เป็นคนตื่นตาตื่นใจคือลูกตาภายในตื่นตาทั้งลูกตาภายนอกและลูกตาภายในตื่นอย่างนี้แล้วก็จะปลอดภัยสามารถจะขับผีผีคือสิ่งเลวร้ายหลอกลวงพาให้
หลอกลวงไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำวินาศชิบหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นอบายมุขทั้งหลายเนี่ยดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันก็คนชั่วเป็นไม่เกียจร้านทำการงานเพราะว่าตามันหลับเมื่อตาใจมันหลับมันก็มีความโง่มันก็ไปบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับผีมันหลอกให้ทำไปในสิ่งที่ไม่ควรทำจงมีลูกตาอาศัยพระธรรมกำจัดอวิชชาและโมหะออกไปจะได้ไม่เคยหลับมีตาที่ไม่หลับเหมือนกับตาปลาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ผีทั้งหลายก็เข้ามาไม่ได้เด็กๆทั้งหลายก็ปลอดภัยพอปลามีลูกตาไม่เคยหลับเป็นคติที่ควรรับมาขับผีพอผึ่งนับเป็นหนึ่งแห่งสามัคคีความเพียรมีมากกว่าคนควรสนใจพอพึ่งไม่ใช่พอผึ่งอ่านผิดไปแล้วพอพึ่งนับเป็นหนึ่งแห่งสามัคคีความเพียรมีมากกว่าคนควรสนใจแมลงพึ่งมีอยู่ทั่วไปมันมาทำรังแม้กลายบ้านกลายเรือนก็มาทำรังถ้าศึกษาดูให้ดีจะพบว่าความสามัคคีที่ไหนจะหาได้มากเหมือนกับในหมู่ผึ้งนี่เห็นจะหายากแบ่งกันเป็นพวกหนึ่งทำรังหาอาหารพวกหนึ่งคุ้มครองนางพญาผึ้งก็ไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนก็ไข่ออกมาเรื่อยเต็มรังมันสามัคคีกันดีกว่ามนุษย์ถึงมักจะมีการแข่งแย่งอิจฉาริษยากันแม้ในหมู่ประเทศชาติเดียวกันมันก็ยังแข่งแย่งแข่งขันฟัดกันแย่งชิงกันไม่มีความสามัคคีเทียบกันกับในหมู่รังผึ้งในหมู่สมาคมผึ้งแล้วก็ผิดกันไปทีเดียวความสามัคคีก็มีมากความภาคเพียรอดกลั้นอดทนก็มีมากมันเป็นครูจะสอนมนุษย์ให้รู้สึกไว้บ้างถ้าสนใจแล้วก็จะได้เอาอย่างแห่งความสามัคคีความภาคเพียรความเข้มแข็งความกล้าหาญความต่อสู้การอดทนอะไรทุกอย่างพอพึ่งนับเป็นหนึ่งแห่งสามัคคีความเพียรมีมากกว่าคนควรสนใจฟ้อฝาหมายความว่าไว้ป้องกันสิ่งในนั้นให้งามงดและสดใสฟ้อฝาเช่นฝาละมีเป็นต้นบางคนจะไม่สนใจหรือจะถือว่าไม่มีค่าแต่จริงมันก็มีค่าเท่ากับตัวที่จะใส่ถ้าไม่มีฝามีแต่ตัวไม่มีอะไรปิดมันก็ไม่ปลอดภัยของในนั้นอาจจะหนีไปเสียก็ได้หรือของสกปรกอันตรายจะเข้ามาสู่ภายในก็ได้ถ้ามีฝาไว้ป้องกันแล้วก็มันก็ปลอดภัยโดยสมบูรณ์แม้แต่ฝาบ้านฝาเรือนของเราเนี่ยสำคัญเท่าไรลองคิดดูถ้าเรือนไม่มีฝาจะอยู่อย่างไรภาชนะอ่างหายถ้วยชามต่างๆถ้าไม่มีฝามันเสียความปลอดภัยไปเท่าไรท่านควรจะมีฝาไว้ป้องกันให้สิ่งที่อยู่ในนั้นคงถูกต้องคงบริสุทธิ์คงงดงามอยู่ตามเดิมขอฝาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อความสะดวกในการคุ้มครองป้องกันถ้าไม่มีฝามันก็ไม่มีสะดวกมันก็ไม่มีความสะดวกในการที่จะคุ้มครองป้องกันมีฝามันก็ช่วยได้มากทีเดียวปิดแป๊บเดียวมันก็ปลอดภัยฟ้อฝาหมายความว่าไว้ป้องกันสิ่งในนั้นให้งามงดและสดใสพอพานเพื่อเสริมความงามวิไลดำรงกายวาจาใจดังใส่พานพอพานเขามีไว้สำหรับใส่ของอะไรที่มีค่าหรือน่าดู
เช่นดอกไม้ถ้าไม่มีพานจะวางไว้อย่างไรมันก็ยังกระจัดกระจายไม่น่าดูไม่มีความเป็นสง่าราศีอะไรเพราะได้เอาพานเข้ามาใส่เป็นเครื่องรองรับมันก็งามมันก็มาถึงที่สุดเราก็เหมือนกันในชีวิตนี้มันต้องมีอะไรเป็นเครื่องรองรับมีธรรมะเป็นเครื่องรองรับดำรงกายวาจาใจไว้ให้ถูกต้องเหมือนกับว่าอยู่ในพานใส่พานไว้ถูกต้องปลอดภัยงดงามสำเร็จประโยชน์เต็มที่ตามที่เราจะต้องมีสิ่งชนิดนี้ขอให้ทุกคนมีพานใส่ธรรมะหรือจะเอาร่างกายเป็นพานก็ได้หรือจะกายวาจาใจเป็นพานก็ได้เอาชีวิตทั้งชีวิตนี้เป็นเหมือนพานก็ได้สำหรับจะบรรจุดอกไม้งดงามแสนจะงดงามคือพระธรรมหน้าที่ที่ถูกต้องสำหรับความรอดแห่งชีวิตนี่คือพระธรรมให้พระธรรมเต็มอยู่ในพานคืออัตภาพนี้อัตภาพนี้ก็จะงดงามน่าดูน่าเป็นแน่นอนเป็นชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับพานหรือมีพานแห่งชีวิตก็ได้พอพานเพื่อเสริมความงามวิไลดำรงกายวาจาใจเหมือนใส่พานพอฟันรักษามันให้ถูกต้องเที่ยวกัดคล่องชัดเสียงสำเนียงขานมีฟันโดยส่วนใหญ่ก็เพื่อกัดอาหารโดยธรรมชาติแค่เพื่อกัดอาหารแต่เดี๋ยวนี้สำหรับคนเรามันมีมากกว่านั้นเพราะคนเราต้องพูดนะสัตว์มันไม่ต้องพูดมันก็ไม่ได้ใช้ฟันเพื่อบังคับเสียงแต่คนเรามันต้องพูดมันยังต้องใช้ฟันเพื่อการบังคับเสียงนอกจากการกัดอาหารเรายังต้องการเสียงที่ฟังชัดเจนและเสียงไพเราะเสียงที่อยู่ในการควบคุมฟันนอกจากจะเป็นเครื่องเคี้ยวอาหารให้ถูกต้องคล่องแคล่วดีแล้วยังจะต้องใช้เพื่อบังคับเสียงให้ถูกต้องชัดเจนสำเร็จประโยชน์จงถือเอาประโยชน์ของฟันนี่ให้ถูกต้องทั้งสองทางคือเคี้ยวอาหารก็ได้คือพูดให้ชัดให้ไพเราะก็ได้แต่ใช้กัดคนนั้นไม่ถูกใช้กัดแต่อาหารก็พอแล้วจะใช้กัดคนนี่ไม่ถูกแน่เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้พอพานเพื่อเสริมความงามวิไลดำรงกายวาจาใจดังใส่พานพอฟันรักษามันให้ถูกต้องเคี้ยวกัดคล่องชักเสียงสำเนียงขานพอสำเภาเราใช้ข้ามชนละทานถึงนิพพานเพราะถือเอาสำเภาธรรมพอสำเภาหมายถึงเรือลำใหญ่ๆข้ามมหาสมุทรได้ข้ามมหาสมุทรคือความทุกข์มันใหญ่หลวงในชีวิตมนุษย์จากฝั่งนี้คือความทุกข์ไปสู่ฝั่งโน้นคือนิพพานความไม่มีทุกข์และเราได้อาศัยพระธรรมเป็นสำเภาพอสำเภาบรรทุกของจากต่างประเทศมาซื้อมาขายนั้นมันก็อย่างหนึ่งเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องเนื้อหนังเป็นเรื่องสิ่งของสำเร็จประโยชน์ยังน้อยมากแต่ถ้าว่าได้ใช้สำเภาธรรมสำหรับจิตใจขี่ข้ามไปจากความทุกข์สู่ความดับทุกข์แล้วก็นับว่ามีค่ามากทีเดียวรู้จักมีสำเภาธรรมประจำชีวิตกันไว้ทุกๆคนเถิดจะสามารถข้ามวัฏฏะสงสารคือความว่ายเวียนอยู่ในกองทุกข์ออกไปสู่พระนิพพานมันอยู่เหนือความทุกข์เหนือโลกเหนือทุกสิ่งโดยประการทั้งปวงนี่เป็นความรอดของจิตใจเป็นความหลุดพ้นของจิตใจเป็นอิสรภาพเสรีภาพของจิตใจเพราะได้อาศัยสิ่งที่เรียกว่าสัมภาวธรรมพอสัมภาวเราใช้ข้ามชนละทานถึงนิพพานพระถือเอาสัมภาวธรรมมอม้ายิ่งเลี้ยงดียิ่งมีพลังและมีทั้งทีท่าที่งามขำมอม้า
รู้กันแล้วว่าใช้สำหรับการขับขี่เพื่อการติดต่อจะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ประโยชน์ยิ่งใหญ่นั่นเขาจะใช้เพื่อการติดต่อที่รวดเร็วเพราะม้ามันวิ่งเร็วจะเอาม้าไปไถนาก็ได้แต่มันเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ตรงตามความหมายของคำว่าม้าซึ่งเป็นสัตว์วิ่งเร็วถ้าเลี้ยงให้ดีม้านั่นก็จะมีแรงมากวิ่งได้เร็ววิ่งได้นานวิ่งได้ไกลยิ่งกว่านั้นมันจะมีท่าทางงดงามเรียกว่าเป็นม้าที่มีอะไรอะไรงดงามเพราะการเลี้ยงดีขอให้ทุกคนรู้จักว่าม้าหรืออัตภาพนี่จะต้องเลี้ยงให้ดีดูแลให้ดีหมายความว่าถูกต้องพอดีไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินแล้วมันก็จะมีแรงแล้วก็มันจะมีรูปร่างที่น่ารักน่าพอใจเรียกว่างามขำในที่นี้ก็ได้ม้าม้ายิ่งเลี้ยงดียิ่งมีพลังยิ่งมีทั้งท่าทีที่งามขำยอยักษ์ดูจะรักแต่บาปกรรมซึ่งจะทำให้เป็นยักษ์ไม่รักดียอยักษ์ยอยักษ์ในความหมายทั่วไปก็คือทารุณโหดร้ายน่าเกลียดน่าชังแล้วก็เพราะมันไม่รักดีมันรักแต่ความเห็นแก่ตัวพอใจตัวเอาแต่ใจตัวแล้วมันก็โง่ไม่รู้จะทำการช่วยตัวมันก็มาเบียดเบียนไอ้คนที่ไม่ได้รู้อิโนอิเนอะไรคนเป็นยักษ์ไม่รักดีเพราะมันยังเป็นยักษ์แต่ความหมายนี้เป็นความหมายที่ถูกต้องสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นคำว่ายักษ์ในความหมายหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้แปลว่าผู้ที่ทุกคนควรบูชาคำว่ายักษ์ขายักษ์ขานี่มันแปลว่าบูชาคือควรบูชาน่าบูชาก็มีอะไรอะไรอยู่มากถ้าไม่บูชาแล้วจะเกิดเรื่องพระพุทธเจ้าได้พระนามว่าเป็นยักษ์ก็มีนะอยากเข้าใจผิดเป็นยักษ์เพราะมีสิ่งที่ทุกคนควรบูชาแต่เดี๋ยวนี้ยักษ์ธรรมดาไม่เป็นอย่างนั้นมันเอาอำนาจเอาความดุร้ายอะไรก็มาข่มเหงให้บูชายังใช้ไม่ได้เราไม่เอากับยักษ์อย่างนี้แต่เราเอากับยักษ์ที่ควรบูชาเพราะเต็มไปด้วยคุณธรรมควรบูชาต้องบูชาอันบุคคลควรบูชาไม่ใช่ยักษ์ดุร้ายป่าเถื่อนยอยักษ์ดูจะรักแต่บาปกรรมซึ่งจะทำให้เป็นยักษ์ไม่รักดีรอเรือเล่นอยู่เหนือผิวน่านน้ำอย่าให้คว่ำก็ถึงท่าสง่าสีรอเรือแปลว่าเครื่องข้ามน้ำมันแล่นอยู่เหนือน้ำถ้ามันจมอยู่ใต้น้ำมันก็ไม่ใช่เรือนะมันเป็นปลาหรือเป็นอะไรไปเสียเดี๋ยวนี้มันลอยอยู่เหนือน้ำแล่นไปบนผิวน้ำไม่มีอุปสรรคมันเกิดจากน้ำข้ามน้ำไปได้เรียกว่าเรือแต่ถ้ามันคว่ำเราจะเป็นอย่างไรถ้ามันคว่ำมันก็หมดเรือไม่มีความเป็นเรืออัตภาพร่างกายของเรานี่ก็เหมือนเรือต้องควบคุมดูให้ดีให้มันแล่นอยู่แต่บนผิวน้ำอย่าให้มันคว่ำพลัดตกจมลงไปในน้ำกิเลสกองทุกข์อย่าให้มันจมน้ำกิเลสจมความทุกข์ให้มันแล่นอยู่บนผิวน้ำเหนืออำนาจของกิเลสเหนือความทุกข์เรียกว่าเรือที่ถูกต้องแล้วก็จะถึงท่าอันสูงสุดเป็นความดับทุกข์เป็นพระนิพพานเป็นฝั่งนู้นแห่งวัฏฏะสงสารเรียกว่าเป็นนิพพานรอเรือแล่นอยู่เหนือผิวน่านน้ำอย่าให้คว่ำก็ถึงท่าสง่าสีลอลิงมีเหลี่ยมเล่หลายวิธีคนเรานี่อย่าให้ลิงมันหลอกเอาลอลิงนี่จะมีความหมายไปในทางหลอกมากกว่าอย่างอื่นมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะหลอกมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้สมกับที่ว่าเป็นลิงแล้วก็หลอกแล้วบางทีก็หลอกเจ้าของเสียด้วยนี่มันหนักมากอย่างนี้
คนเรานี่อย่าเป็นลิงคืออย่าเป็นคนหลอกนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็อย่าให้ลิงมันหลอกเอาไอ้คนที่เป็นลิงก็มีอยู่มากอย่าให้คนที่เป็นลิงนั่นมาหลอกเอาเราหลอกลิงก็จะไม่มีปัญหาเราเองก็ไม่เป็นลิงใครเป็นลิงก็เป็นไปแต่อย่ามาหลอกเราถ้ามาหลอกเราเราก็รู้ท่าเราก็ไม่เอากับมันก็ปลอดภัยลอลิงมีเหลี่ยมเล่ห์หลายวิธีคนเรานี่อย่าให้ลิงมันหลอกเอาวาแหวนสวมนิ้วดูคมขำแหวนพระธรรมสวมใจหายงู่เขลาวาแหวนเครื่องประดับนิ้วทำให้นิ้วดูสวยแต่ว่าสวมกันแต่แหวนอย่างนี้มันยังจะคมขำสำหรับจะโง่มากกว่ามันหมดเรื่องมันยุ่งยากมันลำบากมันจะรำคาญที่นิ้วมันจะมาสวมไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กๆมามันรำคาญแต่นึกถึงแหวนพระธรรมอีกอย่างหนึ่งสิสวมใจสำรวมใจสวมใจหรือสวมอวัยวะแห่งใจสวมแล้วมันหายโง่หายหลงเพราะว่ามันเป็นแหวนแห่งปัญญาเป็นแหวนแห่งความรู้เป็นแหวนแห่งแสงสว่างมีหัวเป็นเพชรหัวแหวนเป็นเพชรที่มีแสงสว่างอย่างแท้จริงส่องใจให้สว่างได้เพราะมีแหวนพระธรรมประจําใจสวมแล้วมันก็งามหมดในภายในแสดงออกมาเป็นความงามในภายนอกทางกายทางวาจาทางกิริยามารยาทเหล่านี้ก็เรียกว่ามันเป็นการสวมแหวนที่แท้จริงที่งดงามอย่างยิ่งว่าแหวนสวมนิ้วดูคมขำแหวนกระทำสวมใจหายงูเคล้าสาสาลาคุ้มฝนฟ้าให้พวกเรามีร่มเงาสุขสบายได้ทุกวันสาลาสาลาตามความหมายธรรมดาก็มีไว้เพื่อจะคุ้มครองแดดฝนพายุอะไรก็ตามที่เราได้กระทบแล้วลำบากก็ไปอยู่ในศาลาท่านก็ได้สบายได้ร่มได้เงาได้สุขสบายเมื่อไรก็ได้ขอให้เรามีศาลาทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจทั้งทางสติปัญญามีศาลาเป็นเครื่องคุ้มครองแดดฝนหรือว่าความยุ่งยากลำบากใดๆก็ตามศาลาแล้วก็ต้องหมายความว่าคุ้มครองสิ่งที่จะเบียดเบียนทำความรำคาญทำความยุ่งยากทำความลำบากมีพระธรรมเป็นศาลามหาศาลอยู่ในนั้นกันแล้วสบายสบายด้วยกันจงทุกคนเถิดศาลาพระธรรมหรือธรรมศาลาคุ้มครองในด้านลึกแห่งจิตใจคือคุ้มครองกิเลสคุ้มครองความทุกข์ไม่ให้บุคคลใดต้องมีปัญหามีศาลาคุ้มครองจิตใจกันทุกคนเถิดสอศาลาคุ้มฝนฟ้าพาให้เรามีร่มเงาสุขสบายได้ทุกวันสอฤาษีแสวงหาสิ่งสูงสุดเพื่อมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขสันต์คำว่าฤาษีเนี่ยเขาแปลว่าผู้แสวงหาสิ่งสูงสุดไม่ใช่แปลว่าฤาษีสวมชฎาถือไม้เท้างององอเทียวขอทานหรือเปล่าทำอะไรตามแบบที่เห็นกันอยู่ในภายนอกนั่นไม่ใช่ฤาษีในที่นี้ฤาษีแปลว่าผู้แสวงหาสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับพระพุทธองค์ทรงเป็นมหาฤาษีเป็นจอมฤาษีทรงแสวงหาและค้นพบสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับได้มีคือธรรมะเครื่องดับทุกข์โดยประการทั้งปวงเราก็เป็นฤาษีตามพระองค์แสวงหาสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับขั้นได้รับแล้วปฏิบัติได้รับผลเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับผลเป็นสูงสุดอย่างนั้นบ้างทุกคนเป็นฤาษีทุกคนควรเป็นฤาษีคือแสวงหาสิ่งสูงสุด ที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยกันจงทุกคนเถิด
แล้วก็จะได้เป็นผู้พบชีวิตชนิดที่เยือกเย็นเป็นสุขอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงสฤาษีแสวงหาสิ่งสูงสุดเพื่อมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขสันต์สเสือที่ดีๆมีคุณธรรมคนพากันให้เกียรติไม่เกลียดชังสเสือใครได้ยินก็สะดุ้งว่ามันอันตรายมันกัดเอาเป็นอันตรายแก่ชีวิตแต่มันก็ยังมีแง่ดีมีคติดีๆที่ควรจะถือเอามาเป็นเครื่องระวังสังวรมันเป็นเสือฆ่าคนมันก็ไม่ไหวเป็นเสือกินคนก็ไม่ไหวเป็นเสือทำอันตรายคนเป็นเสือนั่นเสือนี่ที่ตำรวจก็ตามจับนี่มันก็ไม่ไหวไอ้สอเสือที่ดีๆนั่นมันมีหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นเสือไม่ขอเนื้อใครกินถ้าเป็นเสือไม่ขอเนื้อใครกินเดี๋ยวนี้คนในโลกมันไม่มีอย่างนั้นมันมีแต่ใจคนอื่นช่วยเพราะเขาไม่ช่วยก็หาใจดำมันตั้งใจแต่จะให้คนอื่นช่วยมันงอมืองอเท้ามันนอนอ้าปากให้คนเอาอาหารมาใส่อย่างนี้มันไม่ใช่เสือถ้าเป็นเสือมันไม่ต้องขอเนื้อใครกินมันต้องช่วยตัวเองได้และมันต้องมีอะไรที่ทำให้คนเกรงขามเป็นเสือในทางที่ถูกต้องก็คือมีธรรมะกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีคือกิเลสและความทุกข์ถ้าเป็นเสือจริงมันก็ต้องมีหน้าที่กำจัดกิเลสและความทุกข์ถ้ามันเป็นเสือจริงมันก็จะทำหน้าที่ปราบปรามคนอันธพาลไม่ใช่มาเบียดเบียนสาธุชนคนทั่วไปให้เดือดร้อนสอเสือที่ดีมีคุณธรรมมีคุณธรรมคนพากันให้เกียรติไม่เกลียดชังกับนับถือเสือหอหีบเหมือนหทัยใส่ชีวิตชวนกันคิดให้วิไลดังใจวังขอหีบเหมือนกับหาไทยใส่ชีวิตคือหัวใจดวงใจหัวใจก็ตามถ้าไม่เป็นเหมือนกับหีบแล้วก็ใส่ชีวิตไว้อย่าให้ชีวิตแตกสลายมีหีบก็คือว่ามีเครื่องป้องกันที่ปลอดภัยอะไรมีค่าก็ใส่ไว้ในหีบเก็บรักษาไว้ได้ชีวิตนี้มันมีค่าสูงสุดในความหมายธรรมดาทั่วไปเนี่ยยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดชีวิตก็ยังมีค่าอยู่เพียงนั้นนะ ก็มีหีบใส่ชีวิตคือดวงหทัยหฤทัยดวงใจที่ดีคือประกอบไปด้วยธรรมะมีดวงใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะมีหฤทัยที่เต็มไปด้วยธรรมะพอมากพอเพียงพอที่จะใส่ชีวิตทุกคนชวนกันคิดให้ได้มีหฤทัยที่ดีที่สุดที่งดงามที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับจะใส่ชีวิตไว้ให้ชีวิตปลอดภัยที่สุดเจริญงอกงามก้าวหน้าที่สุดมีความเป็นอยู่อย่างสงบเย็นถึงที่สุดเหมือนกับมีหีบใส่ชีวิตถึงที่สุดเท่าที่มนุษย์ควรจะมีกันได้นั่นเองหอหีบเหมือนหาไทยใส่ชีวิตชวนกันคิดให้วิไลดังใจวังลอจุลายอดสมองต้องระวังอย่าให้พลั้งพลาดผิดชีวิตวายลอจุลาจุลามันก็แปลว่าไอ้กระหม่อมแห่งชีวิตกระจุกที่เป็นกระหม่อมแห่งชีวิตที่เขามักจะปลูกผมให้ขมวดเป็นปมอยู่ที่ตรงนั้นที่เรียกว่าจุกนี่คือจุลายอดสุดแห่งศีรษะจุลาคือยอดสมองยอดศีรษะจะต้องระวังรักษาให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นยอดมีเครื่องประดับจุลาให้ดีๆให้จุลาหรือยอดหรือสมองของชีวิตนั้น
มีความปลอดภัยมีความถูกต้องมีความเจริญรุ่งเรืองเบิกบานงดงามมีจุฬาก็คือว่ามียอดแห่งสมองชีวิตและจิตใจถ้าทำผิดมันก็คือตายแหละศูนย์รวมมันอยู่ที่นั่นอย่ามีการทำผิดที่นั่นจงรักษาจอมหรือรักษายอดหรือรักษาจุดศูนย์รวมของชีวิตคือจุฬาจุฬาไว้ให้ดีๆรอจุฬายอดสมองต้องระวังอย่าให้พลั้งพลาดผิดชีวิตวายออ่างวางไว้ใส่ก้อนทองรีบสนองใส่ให้ได้ดังใจหมายพูดถึงคำว่าอ่างอ่างอ่างกันก่อนมันต้องมีไว้สำหรับใส่อะไรแหละใส่น้ำก็ได้ใส่อะไรก็ได้ที่มันควรจะใส่ไว้ในอ่างถ้าใส่น้ำก็จะประชะล้างสิ่งสกปรกจะเก็บของอะไรบางอย่างไว้มันก็เพื่อปลอดภัยแต่เราจะมีออ่างสำหรับใส่ก้อนทองกันดีกว่าก้อนทองมันจะใส่ไว้ในอ่างชนิดไหนมันก็เหมือนกับร่างกายทั้งหมดอัตภาพทั้งหมดนี่มันเหมือนกับอ่างสำหรับใส่อะไรลงไปได้เราจะใส่อะไรเราต้องใส่สิ่งที่มีค่าในที่นี้ก็จะเปรียบเหมือนกับทองมีแท่งทองมีก้อนทองใส่ไว้ลงไปใส่ลงไปในอ่างแล้วดูก็สวยดีมีหลักประกันที่ดีจะใช้เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไรก็ได้ขอให้มีร่างกายชนิดที่เหมือนกับอ่างใส่ก้อนทองอย่าให้กลายเป็นซากศพไปเสียทั้งอ่างไปเสียทั้งเนื้อเป็นเสียทั้งตัวตายเน่าตั้งแต่ยังไม่ทันตายนะบางคนนะตายเลยเน่าแล้วตั้งแต่ยังไม่ทันตายอย่างนี้เราอ่างนี่มันใส่ซากศพอ่างคือชีวิตต้องใส่ก้อนทองใส่คุณธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดตามที่เราจะทำได้แล้วก็ต้องมีสะสมไว้เรื่อยๆด้วยความระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทมันก็จะใส่เพิ่มเติมขึ้นมาได้ทีละนิดทีละนิดแล้วมันก็จะเต็มอ่างขึ้นมาสักวันหนึ่งขอทุกคนรีบตั้งใจใส่ไว้ให้ได้ก่อนแต่ที่จะตายอ่างวางไว้ใส่ก้อนทองรีบสนองใส่ให้ได้ดังใจหมายห่อนกฮูกตาดีมีประกายมองเห็นได้แม้ค่ำมืดยืดยาวไกลรู้กันอยู่ทุกคนว่านกฮูกนะตามันพิเศษมันมองเห็นได้ในที่มืดจะเพราะอะไรก็อย่าไปศึกษามันเลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เอากันในปรากฏการณ์ที่มีอยู่เดียวนี้ว่านกฮูกมันเห็นได้ในที่มืดคนเราตาธรรมดาเห็นไม่ได้ในที่มืดต้องจุดตะเกียงต้องสร้างไฟฟ้าเดี๋ยวนี้จะขนขวายกันจะสร้างไฟฟ้าทั่วประเทศอยู่เพราะคนตามันเห็นเองไม่ได้มันต้องอาศัยแสงสว่างแต่ว่าแสงสว่างชนิดนั้นเป็นแสงสว่างของตาตามธรรมดามีตาอีกชนิดหนึ่งสำคัญกว่าตาชนิดธรรมดาคือตาแห่งจิตใจตาที่จะมองเห็นธรรมะมองเห็นความจริงของธรรมชาติจะมองเห็นกฎธรรมชาติมองเห็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมองเห็นผลอันถูกต้องแท้จริงที่จะมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรายังไม่มีตานี้กันเรียกว่าไม่เห็นในที่มืดต้องศึกษาฝึกฝนอบรมทำอยู่กระทำอยู่ให้เป็นการเจริญก้าวหน้าพัฒนาในทางจิตใจโดยเฉพาะในทางจิตใจโดยเฉพาะจนกว่าจะมีตาในทางจิตใจเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ในที่มืดเหมือนนกฮูกหรือดีกว่านกฮูกนกฮูกเมื่อจะมองเห็นในที่มืดนั่นก็เป็นที่มืดทางวัตถุเท่านั้นเองตามนุษย์อบรมดีแล้วเห็นในที่มืดในทางจิตทางวิญญาณมันมืดในที่มืดที่แม่นกฮูกก็มองไม่เห็นนั่นเราก็จะมองเห็นความจริงเห็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมเห็นธรรมะที่เป็นธรรมสัจจะเห็นทุก
ขั้นตอนทุกขนาดทุกมิติทุกทิศทางแล้วก็เรียกว่าเห็นในที่มืดที่แดงแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงที่มืดที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงมนุษย์สามารถที่จะมีตาชนิดที่ส่องลงไปถึงเห็นได้ในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงแม้เราจะหลับตาเสียก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นไปอีกเพราะเรามีตาชนิดหนึ่งซึ่งเห็นได้ในที่มืดที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงหอนกฮูกตาดีมีประกายมองเห็นได้แม้ค่ำมืดยืดยาวไกลธรรมะมีความหมายที่จะกระจายออกไปได้เป็นข้อประกอบกันเข้ากับตัวพยัญชนะอักษรแต่ละตัวละตัวในภาษาไทยของเราตั้งแต่ตัวกอถึงตัวหอในความหมายดังที่กล่าวมาท่านเรียนกอขอกันมาจบเจนแคล่วคล่องว่องไวดีแล้วจงเรียนกอขออย่างนี้กันบ้างเถิดกอขอของธรรมะกอขอของธรรมะในระดับศีลธรรมแตกฉานเข้าใจดีแล้วก็จะมีโอกาสเล่าเรียนกอขอแห่งธรรมะในระดับปรมัตถธรรมสืบต่อไปซึ่งจะมีในโอกาสข้างหน้าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้กอขอในทางฝ่ายศีลธรรมนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบในชีวิตของตนให้เป็นชีวิตที่มีแสงสว่างในการประพฤติกระทำให้เกิดความรอดพ้นในทุกอย่างทุกประการหมดปัญหาแห่งชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจงทุกๆคนเถิด